เอกพันธ์ข้องใจเหตุยอดนครนายกดับเพิ่งไปหาตกใจลูกสงสัยพ่อเสียกะทันหันผลชันสูตรวันนี้ลูกๆสงสัยจะได้ไม่ต้องค้างคาใจช่วงแรกน้องตลกดังจะไม่ให้พิสูจน์ศพวุ่นวายเอกพันธ์ก็ข้องใจเหตุยอดนครนายกดับเพิ่งไปเยี่ยมยังดีๆตกใจพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานศพทั้งหมดไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เปิดใจหลังลูกๆของอดีตตลกดังยอดนครนายกข้องใจสาเหตุการเสียชีวิตจึงได้นำร่างของพ่อเข้าผ่าพิสูจน์ศพให้ชัดเจนถึงการเสียชีวิตที่แท้จริงว่าเรื่องผ่าพิสูจน์ศพไออดผมทราบตั้งแต่เมื่อวันที่24สิงหาคมแล้วลูกสาวเขาเป็นคนมาบอกผมคือตอนที่ผมไปเยี่ยมแกยังดีอยู่เลยแต่วันรุ่งขึ้นเกิดเสียชีวิตมันก็น่าสงสัยว่าสรุปแล้วการตายเกิดจากอะไรลูกๆเขาก็จะได้รู้ว่าพ่อเขาตายด้วยสาเหตุอะไรจะได้ไม่ต้องมาค้างคาใจคิดไปโน่นนี่กันมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อพิสูจน์แล้วผลจากคุณหมอนิติเวชว่าไออดเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรทุกคนก็จะได้ทราบกันคือเราคุยกับลูกๆไออดอยู่ตลอดเมื่อวานลูกสาวเขาโทรมาว่าจะให้ผ่าพิสูจน์ศพพ่อเขาบอกว่าช่วงแรกคุณอาของเขาจะไม่ให้พิสูจน์ศพไม่อยากให้วุ่นวายเอาร่างน้องเขาไปผ่าแต่ลูกๆไออดก็สงสัยว่าพ่อเขาแข็งแรงอยู่ดีๆแต่อยู่มาเสียชีวิตลงกระทันหันส่วนตัวเราเองก็สงสัยถึงการเสียชีวิตของไออดครั้งนี้สงสัยอยู่แล้วครับตอนไปเจอแกดูแข็งแรงพูดจารู้เรื่องตอบรับดีให้ชู2นิ้วแกก็ชู2นิ้วไม่มีลางบ่งบอกอะไรเลยว่าจะเสียชีวิตเราไปเยี่ยมแล้วกลับมาไม่ถึง24ชั่วโมงกลับมาพอเราเห็นข่าวว่าแกเสียชีวิตเราก็ตกใจเรียกว่าเราเองก็อยากให้พิสูจน์ศพไออดตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับมันข้องใจแกตายเพราะอะไรเมื่อวานดีๆอยู่วันนี้มาตายทุกคนที่เห็นตอนที่เราไลฟ์สดก็สงสัยว่าอยู่แกมาตายเพราะอะไรทุกคนสงสัยมันก็ต้องพิสูจน์อยู่แล้วตอนที่ไปเยี่ยมไออดแกเป็นอย่างไรบ้างแกก็นอนอยู่ห้องเดิมไปถึงผมกับพี่ท็อปบินบรรลือฤทธิ์เล่นกับแกพยายามจับตัวมานั่งแกก็นั่งได้จับให้แกยืนจะพาแกไปข้างนอกแต่แกไม่อยากเดินไปข้างนอกแกทิ้งตัวเราก็ไม่ฝืนแกให้นั่งสักพักแกก็อยากนอนเราก็ให้นอนแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าแกเริ่มทุรนทุรายแล้วดูอึดอัดเหมือนมันร้อนแกคอยจะดึงเสื้อขึ้นอยู่ตลอดเวลาเอาผ้าห่มให้แกก็พยายามเอาออกคือแกใส่แพมเพิร์สอยู่เราก็กลัวว่าแกโป๊คือมันมีความสงสัยอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นว่าแกเป็นอะไรเพราะว่าเหมือนข้างในแกร้อนเราไม่คิดเลยว่าแกจะไปเร็วขนาดนี้เพราะเรานัดกันว่าวันศุกร์จะพาแกไปดูแลที่บ้านพักศุกร์สุดท้ายจังหวัดนนทบุรีแต่แกเสียชีวิตก่อนตอนนี้รอผลพิสูจน์อย่างเดียวคาดว่าเที่ยงก็น่าจะทราบผลตอนนี้ผมได้สั่งให้ลูกน้องซื้อโลงศพให้ไออดและพี่ท็อปก็ไปจัดการเรื่องงานศพไออดที่วัดเพราะว่าผมกับท็อปก็เป็นเจ้าภาพงานศพเองทั้งหมดเพราะทราบว่าทางญาติเขาก็ไม่ค่อยมีเงินกันตอนนี้ให้พี่ท็อปเขาไปคุยกับลูกๆว่าจะสวดกี่วันครับบอยไม่คาดหวังของขวัญวันเกิดจากเฟย์แค่อยู่ด้วยกันถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดวันที่20สิงหาคมอายุครบ38ปีมาไม่กี่วันสำหรับพระเอกคนดังบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์งานนี้เลยอดถามไม่ได้ว่าเฟย์พรปวีนีรสิงห์แฟนสาวคนสวยให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดปีแรกในฐานะแฟนวันเกิดที่ผ่านมาเฟย์ให้ของขวัญอะไรวันเกิดตรงวันนั้นคิวไม่ตรงกันเลยยังไม่ได้กินข้าวอะไรกันเลยเดี๋ยวก็จะมีนัดไปทานข้าวแต่วันนั้นเขาก็เลยส่งเค้กมาลงรูปในอินสตาแกรมแล้วก็โทรมาอวยพรแอบลุ้นของขวัญไหม
ไม่ได้คาดหวังอะไรมากพื้นฐานผมเป็นคนที่ไม่ได้อะไรมากกับวันเกิดอยู่แล้วถ้าทุกคนที่ติดตามจะเห็นว่าผมไม่เคยจัดงานวันเกิดเลยยกเว้นว่าแค่จัดมีตติ้งกับแฟนคลับเต็มที่ก็ไปกินข้าวกับที่บ้านเป่าเค้กหนึ่งทีจบอวยพรกันระหว่างแม่ลูกแต่ถ้าในฐานะของความเป็นแฟนแน่นอนเราก็ต้องอยากให้มีโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างแฟนเราในวันเกิดอย่างน้อยได้ไปกินข้าวเป่าเค้กกันเรื่องของขวัญไม่ได้คาดหวังอะไรก็ได้แค่เขาตั้งใจให้เราก็พอแล้วไม่เคยพูดว่าอยากได้อะไรเลยเหรอผมก็เคยพูดว่าอยากได้รถคันหนึ่งหัวเราะพูดเล่นเล่นไม่เคยครับเราเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากขนาดนั้นด้วยส่วนใหญ่ถ้าชอบอะไรก็จะไปซื้อเองเลยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกใครเท่าไหร่เฟย์ก็คงเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วแหละใช่ครับแค่ได้ไปนั่งกินข้าวด้วยกันเขาอวยพรเราแค่มีโมเมนต์ว่าเนี่ยวันเกิดได้ถ่ายรูปคู่กันเก็บไว้เป็นความทรงจำแค่นี้ก็พอแล้วครับ ครั้งเดียวพอยายะเมาส์ณเดชน์ให้เลือกเทียบสกรีนยังไงผ่านรูปเดียวนางเอกสาวยายะอุรัสยาสเปอร์บันมาร่วมงานเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลกชันยูนิโคล Fall Winter 2022ที่เซ็นทรัลเวิลด์เปิดใจถึงเรื่องที่โพสต์ภาพลงในไอจีพร้อมแคปชั่นแอบบ่นหวานใจพี่แบร์ณเดชน์คูกิมิยะที่ส่งรูปชุดว่ายน้ำไปให้สกรีนหลายรูปแต่ที่ส่งกลับมาผ่านแค่รูปเดียวถามถึงชุดว่ายน้ำล่าสุดที่เราโพสต์บอกว่าส่งให้พี่แบร์เลือกหลายรูปแต่สุดท้ายให้แค่รูปเดียวเขาจริงๆส่งไปประมาณ20รูปแต่เขาส่งกลับมาให้รูปเดียวนั่นคือรูปนั้นหนูว่าเขาแค่กวนเฉยๆเพราะว่าเขาเขียนต่อว่าแล้วแต่หนูแต่เขาส่งกลับมาแค่รูปเดียวหนูก็ไม่กล้าแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ปกติไม่เคยส่งให้เขาเช็คเลยมีวันหนึ่งที่พี่นักข่าวถามหนูว่าเคยให้พี่แบร์เช็คไหมเขาก็เลยทักมาว่าไม่เคยให้รูปพี่ดูก่อนเลยนะก็เลยส่งให้ดูอุตส่าห์เกรงกล้ามสุดแต่ไม่มีรูปที่เห็นซิกแพคเลยต่อไปต้องส่งให้ดูเรื่อยๆไหมไม่ส่งให้ดูแล้วค่ะรูปที่ส่งให้แล้วที่ไม่ได้ลงมันไม่ได้เซ็กซี่เลยแค่เห็นข้างหน้าชัดแค่นั้นเองที่ให้ลงรูปนี้เพราะเขาบอกว่าหนูสวยรูปนั้นค่ะซึ่งไม่เห็นหน้าหนูเลยหนูเชื่อว่าเขากำลังกวนอยู่ค่ะเราต้องสแกนเขากลับไหมในเรื่องของความเซ็กซี่ไม่ครับเพราะว่าพี่แบร์เขาสม่ำเสมอในเรื่องของความเซ็กซี่ค่ะปล่อยเขาไปค่ะคืนกำไรให้สังคมค่ะเขาให้เวลากับตัวเองในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าให้เขาแจกจ่ายให้คุ้มเพราะเขาทุ่มเทมากในการสร้างบอดี้เขามีชวนเราวิ่งบ้างไหมชวนค่ะคือไปแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็เหนื่อยคือถ้าจำเป็นหนูทำได้แต่ถ้าเกิดมีคนชวนไปหนูไม่เอาค่ะหัวเราะถามถึงละครคือเธอเลิฟซีนไม่เบาเลยดีใจที่คนดูชอบเราเหนื่อยกันมาเยอะเสียน้ำตากับเรื่องนี้มาเยอะมากคนดูก็ดีใจค่ะส่วนเรื่องเลิฟซีนตั้งแต่อ่านบทเรื่องนี้เลิฟซีนเยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมาถามว่าเตรียมใจมาก่อนหน้านี้ไหมคือเรื่องต้องเล่าว่าทั้งคู่รักกันมากๆคนเรามันจะโกรธกันขนาดนี้ได้อย่างไรแสดงว่ามันต้องรักกันมากๆเลยต้องมีเลิฟซีนให้คนดูเข้าใจว่ารักแบบทุ่มตัวต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับมาริโอขนาดไหนตอนที่อ่านบทก็รู้สึกว่ามันจะผ่านไปได้ไหมแต่ว่าทุกคนในกองมืออาชีพและน่ารักมากเข้าไปจัดปุ๊บปั๊บถ่ายเสร็จแล้วมันออกมากำลังดีด้วยค่ะณเดชน์กล้าดูฉากเลิฟซีนไหม
บอกก่อนแล้วว่ายูไม่น่าจะชอบมากเลยนะเขาบอกว่าไม่ซีเรียสงานก็คืองานแล้วเขาได้ดูพร้อมหนูเลยเขาบอกว่าพี่โอหล่อมากเขาบอกว่าหนูเล่นดีเชื่อในตัวละครรีแอคตอนที่เขาดูฉากเลิฟซีนเป็นอย่างไรบ้างเขาไม่ได้อะไรเขาบอกแค่ว่าเชื่อในฉากนั้นนั้นเขาโตมากๆเลยได้ข่าวว่าเราไม่กล้าต่อบทกับณเดชน์ในฉากเลิฟซีนเพราะอะไรเกรงใจนิดหน่อยเรื่องนี้ทุ่มมากคือสายขิมเป็นตัวละครที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยก็อยากใส่ตัวเองเข้าไป 100% กลัวว่าถ้าเกิดต่อกับพี่แบร์แล้วจะเอาภาพไปจำตอนที่ไปเล่นกับคนอื่นณเดชน์มีขอไหมว่าเลิฟซีนขนาดนี้พอแล้วเรื่องอื่นไม่เอาแล้วไหมไม่เลยของเขาก็ไม่เบาเหอะตอนที่เขาเล่นหนูก็ให้เขาเล่นได้เต็มที่เพราะยังไงก็ตามเราเล่นเป็นคนอื่นกันอยู่แล้วในชีวิตจริงเรามีกันและกันแต่ในละครเราเล่นอะไรก็ได้เพราะไม่ใช่ตัวเราตอนนี้เล่นละครก็เหมือนสลับคู่กันเราเล่นคู่กับหมากปรินณเดชน์เล่นคู่กับคิมอันไหนเลิฟซีนมากกว่ากันเท่าพี่แบร์เล่าให้ฟังก็พอๆกันค่ะไม่เบาทั้งสองเรื่องเลยแต่มันสนุกนะคะสลับคู่หลุดกันเรียกกันข้ามคู่ตลอดเลยพี่หมากก็จะเรียกหนูว่าคิมหนูก็จะเรียกพี่หมากว่าณเดชน์ก็ตลกดีอาจจะเพราะมันชินไปหาที่กองกันบ้างไหมไปค่าถ่ายไม่ใกล้กันค่ะต้องยอมรับว่าช่วงนี้แทบจะไม่ได้เจอกันเลยเลยแวะไปหาที่กองแต่ว่านานๆทีถึงจะไปค่ะส่วนมากใครแวะไปหาใครส่วนใหญ่พี่แบร์จะมาหาหนูค่ะแต่พี่แบร์ยังไม่เคยไปที่กองที่เขาใหญ่ส่วนคิมน่าไปบ่อยแล้วนะคะหัวเราะมาหาหนูขอบคุณรูปจากไอจีอุรัสยาส